เกิ่งถามจริงๆนะทำไมบัวถึงเป็นทุกข์ขนาดนี้ทำไมสภาพนี้คะเกิ่งเกิ่งกินเหล้ามาหรอเมื่อคืนได้นอนหรือเปล่าตอบเกิ่งมาก่อนบัวบัวแค่เสียใจที่ทำให้อาป้าต้องเป็นทุกข์บัวแน่ใจเหรอว่าบัวไม่ได้เสียใจที่ต้องแยกทางกับไอ้ตีบัวอยากกลับไปหามันใช่ไหมเรื่องมันจบไปแล้วเกิ่งอย่าพูดถึงเขาอีกเลยตอบให้ตรงคำถามสิบัวบัวอยากกลับไปหามันใช่ไหมไม่แล้วบัวร้องไห้เสียใจทำไมทุกครั้งที่มันทำให้บัวเจ็บนี่เกิ่งเกิ่งจะมาถามคำถามไร้สาระพวกนี้กับบัวทำไมเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญของบัวไงสายตาบัวบอกอยู่ตลอดว่าบัวคิดถึงมันบัวอยากกลับไปหามันพอเลยเกิ่งบัวไม่อยากลืมฟื้นบัวอยากจะลืมบัวลืมไม่ได้หรอกเพราะขนาดเกิ่งเองเกิ่งยังลืมไม่ได้เลยบัวบัวเชื่อว่าเวลาจะเยียวยาเราได้บัวรักมันใช่ไหมบัวไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วเกิ่งไม่ได้บัวบัวต้องตอบเกิ่งมาก่อนบัวรักไอ้ตีชิวตีใช่ไหมใช่บัวรักเขาบัวรักเขาเกิ่งพอใจหรือยังแต่ถึงบัวจะรักยังไงมันก็คงไม่มากพอเขากับเรามันคนละชั้นกันเขารวยเราจนเขามีการศึกษาแต่เราไม่มีอย่างไรมันก็เข้ากันไม่ได้หรอกบัวไม่อยากฝืนแล้วแต่ว่าไอ้ตีมันรักบัวนะก็เพราะเขารักไอ้เกิ่งบัวถึงยอมให้คนประณามออกไปจากชีวิตเขาซะไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกบัวยอมแพ้แล้วเกิ่งบัวยอมแพ้แล้วเกิ่งขอโทษนะบัวที่เกิดเป็นต้นเหตุทำให้บัวต้องเจ็บปวดขนาดนี้เกิดไม่น่าโง่เอาแบบนี้เลยบัวเกิดไม่น่าโง่แบบนี้เลยเกิดมันโง่บัวแต่มันโง่เองเกิดบัวไม่เป็นไรเกิ่งยังไงบัวก็อยู่ได้นะไม่ได้บัวเกิ่งจะไปบอกไอ้ตีเองยังน้อยไอ้ตีมันต้องรู้ว่าบัวไม่ใช่ผู้หญิงย้ำชาอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand